This Thai PBS podcast. View the world via the is View via voice. PBS world โรคกระเพาะอ,อาหารโรคกระเพาะเนี่ยก็เกิดจากการอักเสบหรือการระคายเคืองบริเวณเยื่อบุภายในกระเพาะอ,อาหารเป็นการอักเสบของเยื่อบุภายในกระเพาะอ,อาหารเกิดได้ทั้งแบบเฉียบพลันซึ่งมักจะหายได้เองภายใน1-2สสัปดาห์นะคะ oh. หรือว่าอาจจะเกิดเรื้อรังบางคนก็ป,ประวัติเรื้อรังเลยแหละ ก็จะทำให้เกิดแผลอันนั้นก็หายยากหน่อยอถ้าทิ้งไว้ทิ้งไว้นานไม่รักษานะก็จะตามด้วยเลือดออกในกระเพาะกระเพาะทะลุหรือว่าเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศถิตพรค่ะ This สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยวันนี้เราคุยกันเรื่องใกล้ตัวอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังใครที่เป็นกันบ่อยๆกับโรคกระเพาะกันบ้างเอ่ยยกมือขึ้นตัวเองก็เป็นบ่อยค่ะก็เลยอยากจะคุยกันเรื่องนี้กับแพทย์หญิงกิติยาสีเลิฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะมาแล้วโรคกระเพาะถามหาโรคกระเพาะที่เราไม่ได้อยากได้ใช่อยากจะแบบร้องเป็นจังหวะดนตรีจังเลย โรคกระเพาะเป็นเป็นหายหายเป็นไหมเคยไหมท่านผู้ฟังปวดแซบจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปีกก่อนอาหารก็เป็นหลังอาหารก็เป็นมันมันไม่แน่ไม่นอนนะแต่ละคนเนี่ยใช่บางทีก็เป็นเพราะว่ารับประทานอาหารไม่ตรงเวลาบางทีก็เป็นในขณะที่กำลังจะรับประทานอาหารก็มีหรือบางทีก็มีอะไรรองท้องไปแล้วบางทีก็เป็นเหมือนกันก็เอ๊ะตกลง เขาไม่ใช่ว่าหิวก็ปวดหรอแต่อันเนี้ยที่ได้ยินนะหิวก็ปวดอิ่มก็ปวดค่ะคือโรคก,กระเพาะแน่นอนอ่ะแต่แท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่ค่ะโรคก,กระเพาะนะโรคก,กระเพาะอาหารโรคก,กระเพาะเนี่ยก็เกิดจากการอักเสบหรือการะคายเคืองบริเวณเยื่อบุภายในกระเพาะอาหารท่านผู้ฟังนึกภาพออกไหมว่ารูปกระเพาะของเรามันเป็นแบบไหนค่ะเพราะเป็นการอักเสบของเยื่อบุ ภายในกระเพาะอาหารนะเกิดได้ทั้งแบบเฉียบพลันซึ่งมักจะหายได้เองภายในหนึ่งถึงสองสัปดาห์นะคะหรือว่าอาจจะเกิดเรื้อรังบางคนก็ประวัติเรื้อรังเลยแหละก็จะทำให้เกิดแผลอันนั้นก็หายยากหน่อยค่ะ,คะถ้าทิ้งไว้ทิ้งไว้นานไม่รักษานะก็จะตามด้วยเลือดออกในกระเพาะกระเพาะทะลุหรือว่าเพิ่มความเสี่ยงในการเป็น โรคมะเร็งกะเพราะอาหารค่ะค่ะเออแปลกอ่ะคือเฉียบพลันเอ๊ะของของเราเป็นแบบไหนเฉียบพลันหรือว่าเป็นเรื้อรังอืมก็ต้องดูประวัติต้องดูประวัติใช่อ๋อหรอเดี๋ยวเราคุยกันต่อไปก็ได้เฉียบพลันกับเรื้อรังมันมันยังไงค่ะแล้วทีนี้มันเป็นเพราะอะไรกันแน่เพราะว่าไม่กินอ่ะคราวนี้เกิดจากอะไรกันแน่ เอาท่านผู้ฟังนึกถึงนะสภาวะปกติเนี่ยในกระเพาะอาหารจะมีความเป็นกรดสูงใช่ไหมเยื่อบุกระเพาะเราเนี่ยจะผลิตกรดขึ้นมาเพื่อช่วยในการย่อยและฆ่าเชื้อโรคนะคะที่ปะปนเข้าไปในอาหารนะ,ะแล้วก็นอกจากเขาจะสร้างกรดได้แล้วเขายังมีเซลล์อีกชนิดหนึ่งนะคนละเซลล์กันนะคะ,คะที่สร้างเมือกที่เป็นเยื่อบุบางๆะนะคะ ช่วยป้องกันผนังของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กจากกรดค่ะคนที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยกรดที่หลั่งออกมาเนี่ยมันจะเกิดเสียความสมดุลน,นะคะกับกับไอไอเมือกที่สร้างออกมาก็จะมีการกรดที่สร้างออกมาเนี่ยจะทำลายเยื่อบุบริเวณกระเพาะนะฮะซึ่งมีความต้านทานกรดไม่ดีซึ่งเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างทำให้เยื่อบุกระเพาะเนี่ย มันเสียความสมดุลไปนะคือถ้าปกติสมดุลก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ถ้าผิดปกติปุ๊บใช่ปวดาะเขาก็เขาก็มีเซลล์ที่ผลิตกรดออกมาอยู่อยู่ในกระเพาะเราอยู่แล้วว่านี้คือดีเอ้วทําไมมันกัดกัดกระเพาะเราเองเอ้าอะข้อที่หนึ่งคือการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพลโลไลน์ค่ะนะคะการติดเชื้อแบคทีรียอันนี้เนี่ยเรียกสั้นๆว่า h พโไลนะคะ เป็นแบคทีเรียที่ติดต่อโดยการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเพื่อนเชื้อนะคะการติดเชื้อ H. อ y l o ล i เนี่ยนะมันเป็นแบคทีเรียที่ติดต่อโดยการรับประทานอาหารหรือว่าดื่มน้ำที่ปนเพื่อนเชื้อค่ะ <Huh. S 2> ปกติแบคทีเรียหลายชนิดเนี่ยไม่สามารถอาศัยอยู่ในกระเพาะเราได้นะเนื่องจากเขาจะถูกกรดทําลาย oh, นึกออกไมที่ว่ามีกรดในกระเพาะใช่รกรดในกระเพาะนี่จะมี ทุกวันมีตลอดเวลาเวลาเรารับประทานอาหารเข้าไป<ช>แต่ว่าเจ้าเชื้อ h p y l พ r i เนี่ยเขามีคุณสมบัติพิเศษคือเขาสามารถเกาะเกี่ยวตัวเองไว้กับแหมใช้สับนะเกาะเกี่ยวตัวเองไว้กับเยื่อบุผิวกะเพาะอ,อาหารนะคะแล้วก็สามารถผลิตด่างขึ้นป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกกรดทำลายเก่งไหมเก่งเกินแล้วก็แทรกตัวอยู่ระหว่างช่องเซลล์ผิวของเยื่อบุอาหาร โอ้โหนะขนาดนั้นทาให้เชื้อเนี่ยสามารถอาศัยอยู่ในกระเพาะผู้ติดเชื้อเนี่ยนานหลายปีเลยนานหลายปีเลยไม่ได้อยู่เป็นวันๆนะนี่อยู่เป็นปีๆค่ะเขาโอ้โหฮโดยไม่แสดงอาการอะไรเชื้อเนี้ยเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยะจะเข้าไปฝังตัวอยู่ใต้ยเยื่อบุกระเพาะนะผนังกระเพาะเราก็จะอ่อนแอลงนะมีความทนต่อกรดลดลงทําให้กระเพาะและลําไส้เล็กส่วนต้นเนี่ย อักเสบเกิดแผลได้ง่ายแผลหายช้าแล้วก็เกิดแผลซ้ําได้เอ้าเราเราสามีกรดตามธรรมชาติในร่างกายของเราปกติในการย่อยอาหารทําลายพวกแบคทีเรียพวกนี้ใช่ปกติอันนี้คือก็มาบุกรุกเข้าเป็นเชื้อพิเศษเขาเข้าไปเกาะเกี่ยวอยู่ที่ผนังกระเพาะของเราแล้วมันแตกตัวไหมเนี่ยมันสามารถขยายหรือว่าแบบมันก็คงแบ่งตัวไม่ไม่ตัวไม่เร็วยุบยับอะไรขนาดนั้นโอ้โหแต่เป็นหลายปีใช่ เดี๋ยวเราพูดต่อไปว่าเราจะเจอเชื้อตรงนี้ได้ยังไงเราจะวินิจฉัยได้ยังไงใช่นไหมคะอ่าสาเหตุก็เพราะเรื่องที่หนึ่งคือเชื้อแบคทีเรียเ pylori ลนะเรื่องที่สองที่พบบ่อยคือการรับประทานยาต้านการอักเสบหรือยาแก้ปวดยาต้านการอักเสบคืออะไรพวกเอนเซทพวกที่ปวดข้อปวดกระดูกทั้งหลายนะไม่ว่าจะซื้อกินเองหรือว่ารับจากคุณหมอ ไปโร oh. งพาบาลแล้วได้ยากระดูกมานี่แหละแต่คุณหมอก็ทราบอยู่แล้วแหละใช่ไหมคะว่ามันมีคุณหมอจะหรือไม่ก็เภสัชที่โรงพยาบาลเขาจะเตือนอยู่แล้วว่ายาพวกนี้รับประทานหลังอาหารทันทีนะคะเพราะว่าเขาจะมีฤทธิ์ที่ทําให้ระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะอ oh. แล้วก็มันจะมีที่กัดกระเพาะเยอะหรือกลุ่มบางกลุ่มซึ่งท่านท่านผูน้ฟังบางท่านจะเห็นว่ายาบางตัวเนี่ยโหเม็ดหนึ่งหลายสิบบ,บาทเลยอันนี้ บริษัทยาเขาเคลมว่ามันกัดกระเพาะน้อยหน่อยแต่ก็เจอมาแล้วคนที่รับประทานยาพวกนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีอาการโรคกระเพาะก็เจอเหมือนกันอแล้วแม้แต่คุณหมอเนี่ยเวลาจ่ายยากระดูกเนี่ยก็จะจ่ายยากระเพาะอยู่แล้วควบกันเลยโดยยังไม่เป็นอ๋อไมต้องนื่อกเนื่องออกมาเคยเคยปวด อะไรทั้งหลายปวดกระดูกปวด้อปวดปวดเมื่อยปวดใดอะไรแบบนี้สมมติได้ยามาได้ยาแก้ปวดมาคุณหมอจะจ่ายยากระเพาะมาด้วยยาลดกรดเนี่ยเพื่อป้องกันแต่ก็ยังพบได้ไม่ใช่คนที่กินควบกันแล้วจะไม่เป็นไม่ใช่ไม่ใช่หรืออีกอีกพวกหนึ่งสมัยก่อนสมัยเรียน เรียนแพทย์ตั้งแต่สามสิบสี่ปีก่อนพวกนี้คือพบมากในพวกกินยาทันใจอเออพวกชาวไล่ชาวนากินยาทันใจบวดหายยาซองซองมันเป็นแอสไพรินปูหูปวดเมื่อยไงทาไร่ทํานาเสร็จละยาละลายยาพวกนี้อสมัยก่อนกับเคสอของกระเพาะทะลุนี่เจอเยอะมากจากยาพวกนั้นใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ได้เห็นละน้อยมากน้อยน้อยค่ะใช่ไหมก็ยังเจอแต่ก็อยู่ในความควบคุมของ แพทย์หรือเภสัชที่จะต้องจ่ายยาหรือเปล่าคะไม่ไม่พวกนั้นเขาไปซื้อกินเองสมัยก่อนเขาเขาไม่ให้ขายสมัยนี้สมัยนี้สมัยนี้ใช่ไหมขนาดก็ควบคุมแล้วก็ยังเจอไงฮะเพราะเพราะมันมันบอกว่าไม่กัดหรือกัดน้อยตัวแพงสุดก็ยังกัดอืแต่แค่ว่ายังเป็นเบาหน่อยไม่ได้แบบกินเข้าไปแล้วเสี่ยงเยอะก็ไม่แน่สําหรับบางคนถ้าคนอายุเยอะเะรับประทานยา เข้าไปเนี่ยอาจจะมีถ่ายดำอาเจียนเป็นเลือดห,อหรือเจอได้ออย่าไว้ใจนะคะอ่ะรับประทานยากแก่แก้เสษไปละต่อไปกลุ่มที่3นิสัยการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องรับประทานอาหารอย่างเร่งรีบนะคะไม่เป็นเวลาอดอาหารบางมือ้อจะแล้วแต่ว่าไม่มีเวลาหรือว่า ลดความอ้วนลดน้ำหนักก็ตามอดอาหารหลายหลายมืออยากให้เห็นหน้าคุณหมอเมื่อกี้แล้วประทานอาหารลดจัดเป็นประจำโอ้วบางคนก็ชอบลดจัดประจำเลยเนาะดื่มสุราประจำกาแฟในปริมาณมากเกินไปวันหนึ่งท่านทานกี่แก้วนะคะสูบบุหรี่พวกนี้ความสิ่ยงที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะข้อสุดท้ายเจอบ่อย ความเครียดซึมเศร้าวิตกกังวลคิดมากนอนไม่หลับหงุดหงิดพักผ่อนไม่พอเกิดโรคกระเพาะจ้าค่ะอ,อันนี้เพราะว่ามันกระทบต่อการหลั่งกดใช่ใช่อันนี้คือสาเหตุของโรคกระเพาะเห็นไหมฮะเยอะแยะมากมายโอ้โหนี่ข้อส่วนใหญ่จะเป็นข้อสามข้อสี่นะในเชื้อปนเปื้อนแบคทีเรียนทุดดูน่าจะน้อยหน่อยจริงจงจ,งจะบอกให้ว่าเขาบอกว่าสาเหตุอะจากแบคทีเรียนนี่มากสุด อาวเหรอใช่แต่เราคือเราวินิจฉัยยากไงเราไม่รู้นี่เราไม่ได้ไปตัดชิ้นเนื้อดูว่ามันติดเชื้อเอชไพโรไลที่ไหนอืม,อมก็ส่วนใหญ่เรา,เราไ,มไม่รู้เราไม่ถึงถด้วยใช่ใช่<ะ>ส่วนใหญ่ถ้าเกิดแบบเฮ้ยรับประทานอาหารก็อะไรเข้าไปแล้วติดเชื้อันทีเรือนเราก็จะเป็นนึกถึงแบบเอ้ยทอ้องเสีย <laughs> แนวนั้นมากกว่าไม่ได้เป็นเรื่องของมันจะมาเกาะอยู่ ในเยื่อบุกับพาออาหารของเราแล้วก็ฝังตัวเองแล้วก็สามารถแบ่งตัวออกมาได้เป็นระยะเวลานานหลายปีอะไรเงี้ยค่ะเกินไปอย่างกันในหนังอ่ะจริงทีนี้อาการอขอแบบชัดๆบางทีบางคนก็เป็นส่วนใหญ่ปวดอิ่มก็ปวดใช่ส่วนใหญ่น้องรีคืออาการค่อนข้างเลื้อรลังเนี่ยวินิจฉัยง่ายละเขาแต่ว่าถ้าวันดีคืนดีนะท่านผู้ฟังที่ไม่เคยปวดท้องเลื้อหลังนะ ปวดปุ๊บปั๊บขึ้นมาเนี่ยนะครั้งแรกสุดเนี่ยจะบอกว่าเป็นกระเพาะเนี่ยค่อนข้างยากหน่อยน้องนีนึกออกไหมวันนี้อยู่ดีๆปวดท้องจุกแน่นลิ้นปี่ขึ้นมาตำแหน่งตรงนั้นเลยตำแหน่งโรคกระเพาะเลยตายลิ้นปี่จนถึงเหนือสะดือเนี่ยต้องต้องคิดว่าไม่ใช่โรคอื่นด้วยเช่นนิ่วในถุงน้ำดีหรือตับอ่อนอักเสบมันเป็นตำแหน่งของของที่เป็นนิ่วอะไรได้บางทีวินิจฉัยสับสนกัน ค่ะคิดว่าเป็นกระเพาะกลายเป็นอย่างอื่นไปใช่บางคนก็รักษาโรคกระเพาะอยู่ตั้งนานโอ้โหปรากฏเป็นนิ่วในถุงน้ําดีอยู่ตั้งนานนี่ไงนี่ไงใช่มีน้องเป็นน้องเป็นคือคิดว่าเป็นกระเพาะปวดท้องตลอดเลยนั่นแหละมากกว่าจะมารู้ผ่านไปเป็นปีน่ะถูกต้องว่าเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ดีดีปวดท้องเราไปจับกุนท่าซาวอ่ช่องท้องที่ไหน พออาวันดีคืนดีอรักษาโรคกระเพาะทำไมยังไม่ดีขึ้นสักทีอุตสาวอ่าพบนิ่วละอุ้ยอะไรแบบนี้ยคือเบื้องต้นแหละเชื่อว่าก็ต้องวินิจฉัยเบื้องต้นว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะอ่ะ<ช>เอาบเบาๆไว้ก่อนใช่แค่นี้ถ้าถ้าปวดเรื้อรังเนี่ยมากกว่าหนึ่งเดือนขึ้นไปอะไรพวกเนี้ยอ่านึกถึงกระเพาะหละนะคะปวดเรื้อรังเสร็จแล้วตำแหน่งก็อย่างที่บอกเอ้ยก็คือเอ่อบริเวณใต้ลิ้นปี่นะ,ะอาการจะเป็นปวดแสบจุกเสียดจุกแน่นก็ได้นะคะ จะเป็นก่อนอาหารก็ได้หลังอาหารก็ได้เออเออมันไม่มันไม่แปลว่าโรคกับเพาะนะจะต้องปวดหลังอาหารนะไม่ใช่หิวก็ปวดอิ่มก็ปวดใช่เลยค่ะแล้วก็พวกคนที่เป็นนะก็จะอิ่มเร็วรับประทานอาหารได้ไม่มากไม่อยากอาหารทั้งที่รู้สึกท้องทั้งที่รู้สึกหิวมากเลยนะตอนนั้นเออแต่อยากกินน้อยใช่ใช่ เรอบ่อยอาจจะมีท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยบางคนก็ขึ้นไส้อาเจียนนะคะแต่ละครั้งที่ปวดเนี่ยจะปวดประมาณ15-30นาทีนะแล้วก็จะบรรเทาลงได้โอ้ oh, บางคนเขารู้ตัวเลยจะบรรเทาได้ถ้ารับประทานอาหารดื่มนมหรือรับประทานยาลดกดเข้าไปใช่ใช่เดี๋ยวนี้ต้องมีโพคเพราะรู้สึกว่าตัวเองเป็นบ่อยขึ้น แต่เวลาเป็นมันทรมานนะกว่ามันจะหายมันรู้สึกว่าใช่นสาเกิน30นาทีหรือเปล่าไม่รู้<อ>นะแต่ว่ามันตอนเป็นมันจะรู้สึกนานใช่กว่าจะหายคันนี้ถ้าคันนี้มันมีตั้งแต่กระเพาะใช่ไหมฮะท่านผู้ฟังแล้วหลังจากกระเพาะไปมันจะเป็นเริ่มลำไส้เล็กส่วนต้นนั้นนะั้นอ่ะถ้าเป็นแผลตรงนั้นนะจะค่อนข้างปวดท้องหลังอาหารตั้งหนึ่งถึงสามชั่วโมงเนะี<อ>่ยเพราะมันพออาหารจากกระเพาะมันจะไปตรงลำไส้เล็กส่วนต้นนะอ่ะซึ่งมันมีแผลอยู่ไนงะ มันก็เลยปวดช้าหน่อยค่ะปวดหลังอาหารประมาณหนึ่งถึงสามชั่วโมงนะคะหรือขณะท้องว่างแล้วก็จะปวดมากขึ้นช่วงบ่ายเย็นตอนดึกนะจะดีขึ้นหลังรับประทานอาหารดื่มนมหรือว่ารับประทานยาลดกรดอ๋อดื่มนมทาไมจําได้ว่าหรือเป็นความเชื่อผิดๆมาเลาว่า,วาถ้าเป็นกระเพาะอยู่อ่ะปวดท้องกระเพาะอ่ะ,ะไม่ให้ดื่มนมจะยิ่งทําให ปวดท้องมากขึ้นไม่ไม่อันนั้นสำหรับคนที่ที่แพ้แพ้นมอยู่แล้วไม่มีเอนไซม์ย่อยพวกพวกที่ทานนมไม่ได้ไงก็มันจะยิ่งทำให้ท้องอืดใช่ไหมพวกที่ทานนมไม่ได้ท้องอืดจะจะมีแก๊สมันก็ยิ่งไปดันมันก็ยิ่งปวดท้องอ่าเขาเละาเรื่องกันแต่คนที่เขาไม่ไม่แพ้นมเนี่ยเขาก็ดื่มนมไปมันจะดีขึ้นเพราะมันเขามันไปลดกรดในกระเพาะยาลดกรดอย่างเดียวเลยใช่อ๋อนมก็ได้เนาะเผื่อแบบ อย่ดกดบางทีรถมันก็อยากจะบอกล่าสุดเลยค่ะน้องที่ทํางานเนี่ยไปไปนคนปรปฐมด้วยกัน<ะ>ก็ไปนั่งรับประทานอาหารแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาปวดท้องกระเพาะก็เสิร์ฟน้ําน้ําอารมณ์ด้วยเสิร์ฟกันเนี่ยโอ้นี่แล้วเขาไม่บอกว่าเขาปวดท้องกระเพาะค่ะเขาแค่บอกว่าปวดท้องเฉยๆค่ะอ่ะ,ะก็เสิร์ฟน้ําเสีร์ฟพอเราก็เริ่มเอ๊ะดูแบบตกลงเราก็เลยถามปวดท้องแบบไหนกันแน่ค่ะเขาก็เหมือนกับว่าน่าจะเป็นกระเพาะหรือเปล่าเราก็ถามอย่างเงี้ย แล้วก็เลยเปลี่ยนจากน้ําอันลมเป็นน้ําเปล่าให้เขาแทนฮะเ,ออเขาก็รับประทานอาหารไม่ได้เลยอืมคือทั้งที่หิวนะหิวจะแย่อยู่แล้วอ่ามันปวดปรากฏว่าอ่ะก็กําลังจะกลับกรุงเทมแล้วก็เลยวนรถเพื่อหาร้านขายยาเชื่อไหมว่าไม่มีร้านขายยามีแต่คลินิก เอฟริติงจริงกับเบลอย่างอื่นวนหาแบบร้านขายยาจนน้องแบบว่าไม่แวรแล้วหนูอยากจะอาเจียนอืคือเหมือนอยากจะเอาออกแล้วค่ะมันน่าจะโล่งกว่าทาั้งที่ไม่ได้กินอะไรเลยนะ uh. เสร็จแล้วก็อะมาเจอร้านปรากฏว่าพี่อีกคนนึงบอกชื่อยาผิดเราอ่ะบอกถูกแต่น้องไปฟังพี่คนนึงปรากฏว่าโอ้โหกว่าจะหายข้ามวันเลยนะโอ้โหข้ามวันเลยแบบหุยเป็นหนักเหมือนกันนะเนี่ย จริงๆร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวนี้ก็มีนะคือถ้าคุยกับคุณหมอก่อนเรื่องนี้ว่านมดื่มได้นะวันนั้นจะได้แนะนําว่าดืม่นมไม่ต้องไปวิ่งหาซื้อยาเข้าสําหรับคนที่ดื่มนมได้นะโอ้โหเนาะบางทีมันฉุกเฉินจริงๆนะคะคุณผู้ฟังเราจะไปคิดหรอว่าร้านขายยามันไม่น่าจะไม่มีขนาดนี้หรือว่าแบบหายากขนาดนี้ใช่ออแต่อย่าดื่มนะพันลมนะะจะทําให้อาการหนัก ขึ้นปวดท้องแบบไหนบอกด้วยนะคะ<ช>บางทีเพื่อนไม่รู้นะคะว่าคุณปวดท้องอะไรอย<ม>ู่ให้สั่งอาหารมาแล้วก็มีแต่เผ็ๆเดๆด้วยนะวันนั้นน่ะอก็ไม่มีใครรู้ไงครานี้การตรวจวินิจฉัยค่ะการตรวจวินิจฉัยเนี่ยก็คุณหมอส่วนใหญ่ก็จะซักประวัติตรวจร่างกายอย่างที่บอกนะถ้าเป็นครั้งแรกเนี่ยคงไม่จับไปส่องกล้องหรือหาสาเหตุก็อะอาการเข้ากับโรคกระเพาะนะครับค่ะก็กินยา ยากินยาคืบกระเพาะยาลดกรดปายนะคะแต่สำหรับคนที่มีประวัติเลื้อรลางแล้วแหละนะ,ะเป็นมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยอาจจะต้องส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนตน้นเพื่อตรวจหาเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพลูไลสส่องกล้องก็จะส่องกล้องสอดเข้าไปทางปากนี่แหละนะคะก็บางโรงพยาบาลก็อาจจะมีการ ไม่ถึงกับวางยาสลบหรอกแต่ว่าทําให้สลึมสลือไม่ไม่เจ็บไม่อะไรคือไม่ต้านไม่ต้านอุปกรณ์อย่างนี้ใช่ค่ะมันเป็นอะไรที่ง่ายดายมากนะสําหรับคุณหมอที่เก่งๆอ่ะทำแป๊บเดียวก็ส่องกล้องห้าเข้าไปดูตั้งแต่ลอดอาหารดูกระเพาะที่มันอักเสบมีอักเสบเป็นเลื้อเยื่อบวมแดงไหมหรือเจอแผลเสร็จแล้วเนี่ยถ้าสงสัย เจ้าตัวแบคทีเรียเอสไพรโรน์นี่ก็จะตัดชิ้นเนื้อตัดชิ้นเนื้อนี่ก็ปลายกล้องมันก็จิ๊ดเดียวไม่ไม่รู้สึกเจ็บอะไรหรอกค่ะก็จะนําชิ้นเนื้อมาตรวจหาว่าพบว่ามีแบคทีเรียอยู่ไหมหนะคะหรือว่าการวินิจฉัยเจ้าแบคทีเรียตัวนี้เนี่ยอาจจะอาศัยการตรวจอุจจาระก็ได้นะคะโดยเก็บตัวอย่างอุจจาระส่งตรวจภายใน4ชั่วโมงเพื่อหาซากเชื้อแบคทีเรียแล้วก็โปรตีนของเชื้อ แม่นยำม,มากถึง98ค่ะหรือใช้วิธีตรวจลมหายใจนะคะเขาเรียกว่ายูเรียเบร t เ s สโดยแพทย์จะให้ผู้ป่วยกินยูเรียแล้วนะจากนั้นก็จะเป่าเพื่อเก็บลมหายใจไปตรวจปริมาณแอมโมเนียที่เพิ่มขึ้นค่ะนะคะเนื่องจากตัว h p y l o r i e เนี่ยสามารถเปลี่ยนยูเรียที่เรากินเข้าไปเนี่ยเป็นแอมโมเนียได้ถ้าผู้ป่วยรายไหนเนี่ย เจอปริมาณแอมโมเนียเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็แสดงว่ามีเชื้อเอชไพโรไลในระบบทางเดินอาหารวิธีนี้แม่นยำถึงเก้าสิบแดเปอร์ซนโอ้ค่ะเห็นไหมต้องต้องแต่คุณหมอต้องเป็นคนดูแลนะใช่สิค่ะคุณหมอต้องเป็นคนส่องกล้องเข้าไปค่ะค่ะทีนี้แหละ,ะซึ่ง,<อ>ซ,งซึ่งสมัยก่อนเราไม่เจอเพราะเราไม่ได้ตรวจอย่างนี้ไง คือแต่ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะ <Ooh. S 2> ตรวจด้วยวิธีแบบนี้แล้วก็ไอ <Ha. S 2> ตัวเชื้อ H pylori เนี่ยไม่รู้จักเลยค่้คิดกันมาเป็นหลายสิบปีแล้วเหมือนกันโอ้อแต่เราคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเราแค่แบบนั่นแหละไม่แน่กินไม่้าย <laughs> ต้องจับน้องรีไปสองกล้อง <laughs> ไม่เอา กระดนาวาังยาสลบ <laughs> ไม่ได้อาทีนี้วิธีการรักษาล่ะคะยากไหมคะเพราะว่ารักษาก็อพอคุณหมอสักวัาตรวจร่างกายแล้วโอ้โหโดยสมมุติว่าอุ้ยถ้าได้ชิ้นเนื้อมาหรือว่าทําเทสแล้วเจอไอเจ้าแบคทีเรียตัวเนี้ยนะค่ะจะต้องยังไงบ้างเจ้าเชื้อแบคทีเรียตัวนเนี้ยเนี่ยเขาก็รักษาโดยให้ยาปฏิชีวนะอ๋อ ยาปฏิชีวนะตัวเดียวก็ไม่พอนะจ๊ะเชื้อตัวนี้เขาต้องให้ควบสองชนิดนะเธอต้องใช้ยาฆ่าเชื้อ2องชนิดค่ะ,ะก็จะอยู่ในกลุ่มของคาริโทไมซินอะม็อกซิซิลินหรือเมทโทนิดาโซซึ่งแล้วแต่คุณหมอจะจะบวกตัวไหนมาเป็นตัวไหนก็ว่าไปคุณหมอจะเป็นคนให้ยานะคะให้ยาปฏิชีวนะนี่ไม่ใช่2อสาวันอาการดีขึ้นคุณหยุดยาไม่ใช่นะคะเพราะว่ายาปฏิชีวนะเนี่ยต้องกินต่อเนื่อง ก็ให้รับประทานประมาณ10วันถึงสอาทิตย์ถึงจะกำจัดเชื้อได้กว่า90%เซเลยไม่ได้ไม่ได้อะไรเบื่อกินยานี่แหละก็นี่ไงก็คนเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบเนี้ยส่วนใหญ่กินสองสาวันแล้วก็หยุดหก็าว่าคุณหมอให้ยามันทำไเยอะแยะมันต้องกินต่อเนื่องมันถึงจะหมดไม่งั้นมันก็เกาะเกี่ยวอยู่ในเยื่อบุ กับข้อของน้องรีอนะถ้ากินไม่ครบอ่ะแล้วมันก็ดื้อยาด้วยถ้ากินไม่ครบใช่ไหมคะใช่ค่ะเก่งเกออ่ะคันี้ยาปฏิชีวนะเสร็จแล้วสองตัวควบกัรนะก็กินแล้วทานยาลดกรดด้วยก็จะช่วยให้กระเพาะเกิดความสมดุลในกระเพาะมีแต่ยาเพราะว่ายาพวกนี้ก็จะยับยั้งการหลังกรดแล้วก็รักษาแผล ยาลดกรดพวกนี้จะเป็นกลุ่มโปรตอนปั๊มอินฮิพิเตอร์หรือว่า H2 บล็อกเกอร์นะคะเพราะว่าพวกนี้จะทำให้ผลิตกรดลดลงในกระเพาะก็จะบรรเทาอาการปวดท้องส่วนใหญ่คุณหมอจะให้สี่ถึงแปดอาทิตย์พวกเราก็ขี้เกียจจริงเลยจริงๆรักษาโรคกระเพาะมันต้องยาวนานอย่างนั้นไม่งั้นเนี่ยอะไรรู้ไหมถ้ากินอ่ะกิน รับประทานน้องลีรับประทานอย่างดีสองอาทิตย์อือเดี๋ยวก็เป็นอีกวันหนึ่งเป็นเป็นหายหายแล้วก็าว่ารูณหมอรักษาไม่ดีเ,เพราะมันต้องรับประทานยานานนิดนึงเนาะค่่เชื่อคุณหมอหน่อยเนาะใช่ <laughs> ต่อไปเมื่อกี้พูดถึงยาลดกรดนะยังมีกลุ่มหนึ่งคือยาเคลือบกระเพาะนะพวกแอนตัสิดเนี่ยพวกพวกยาคนละเรื่องกับยาลดกรดนะคนละกลุ่มนะน้องลีอันนี้ตัวเคลือบเลยใช่ไหมคะ,ะเป็นตัวเคลือบกระเพาะ แล้วก็บางคนขึ้นไส้อาเจียนที่ที่น้องรีบอกเมื่อกี้นี้ที่อนที่เพื่อนเป็นก็ต้องให้ยากลุ่มแก้อาการขึ้นไส้อาเจียนด้วยถึงเขาจะดีขึ้นโหน่ะยาเต็มกระเพาะแล้วค่ะอิ่มแล้วเนี่ยอิ่มแล้วจริงก็อย่างน้อยก็หายปวดแหละไม่เป็นดีว่ะเพราะฉะนั้นการรักษาโดยไม่ใช้ยาก็คือการปรับพฤติกรรมแล้วก็ออกกําลังก็ออกกำลังกายทุกโรคก็ต้องปรับพฤติกรรม S <S ใช่ไหมคะ <S <S ค่ะเรายังมีเวลาเหลือไหมปรับพฤติกรรมอะไรบ้างขอแบบว่าไม่ให้เอาอยัางไงไม่ให้เป็นดีกว่าได้ไหมอ่ะอ่นี่ไงคุณต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตไ <util> งก,รรก็คือ,อดูกับโดนดูก็คือทําอะไรบ้างกินรับประทานอาหารให้ตรงเวลารับประทานอาหารง่ายค่ะ ย่อยง่ายนะไม่มากเกินไปรับประทานอาหารไม่มากเกินไปถ้าไปกินบุฟเฟ่ก็จะกินจนให้มันคุ้มมันก็จะมากเกินไปเนาะถ้าบางคนไม่บรรยาบรรยางนะแล้วแต่แล้วแต่รับประทานอาหารให้ครบทั้งสามมือ้อไม่อดมือดม้อใดมื้อนึ่ง <c oughs> เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนนะแล้วก็รับประทานอาหารเอ้ยรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด <c oughs> บอกว่าเคร่งครัดนะคะต่อไปสิ่งที่ไม่ควรทําก็คือ งดรับประทานอาหารรดจัดเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดของหมักดอง<ะ>ชางดชากาแฟแอลกอฮอลน้ำอัดลมงดบบูรี่งดรับประทานอาหารอะไรที่มากเกินไปในแต่ละมือ้อะหลีกเลี่ยงยาแอสไพรินแล้วก็ยาแก้ปวดทั้งหลาย<ะ>ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยอหรือพวกเอนเซมไม่เครียด <laughs> ไม่กังวล<ะ> <laughs> ทำได้ไหมอะ่ะ พักผ่อนให้เพียงพอนะลดความเครียดทำอะไรบ้างดูหนังฟังเพลงทำสมาธิฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้ออันนี้คือการดูแลสำหรับคนที่เป็นดูหนังแล้วก็อย่าไปดูหนังเครียดดูหนังที่โอ้ใช่โอ้ตื่นเต้นก็กดรลังใหญ่เลยนะซีรีส์บางซีรีส์บางเรื่องก็โหซับซ้อนเหลือเกินดูไปคิ้วก็ขมวดไปคิดว่าจะหายเครียดหนักกว่าเดิมอีกปวดหัว่าเดมเออไม่ไหวนะ แต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าจะให้ดีนะไม่เป็นเลยดีกว่าถูกต้องวิธีป้องกันมีไหมขอนิดนึงป้องกันก็คืออย่างที่บอกไอเชื้อตัวนี้มันมาทางน้ำกับอาหารใช่ไหมค่ะก็เดี๋ยวนี้เราเก่งแล้วล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารนะยุคโควิดเราทำอยู่ละเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อที่ปนเปื้อนเข้าไปในร่างกายรับประทานอาหารและน้ำที่สะอาดนะคะรับประทานอาหารให้ตรงเวลารับประทาน อาหารอ่อนย่อยง่ายไม่รสจัดเกินไปเผ็ดเปรี้ยวจัดอะไรอย่างนี้ค่ะหลีกเลี่ยงการสุบบุรีดื่มน้ำชากาแฟก็อย่ายดื่มมากเกินไปน้ำอัดลมก็น้อยๆหน่อยเหล้าด้วยนะคะหลีกเลี่ยงความเครียดพักผ่อนให้เพียงพอผ่อนคลายดีที่สุดอ,อ่ะพวกนี้แหละก็คือการป้องกันคือเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าใครที่รู้ว่าเป็นโรคกระเพาะบ่อย หิวก็ปวดอิ่มก็ปวดมีอาการแล้วเนี่ยก็ต้องประเมินตัวเองถ้าอย่างอย่าปล่อยให้เลื้อรังหลงนี่ต้องรีบจัดการมันซะแต่ช่วงนี้เป็นบ่อยงงมากน่าจะเป็นเพราะว่าการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาแล้วกรดในกระเพาะอ่ะมันมันออกมาย่อยเยอะมันคือควรจะรับประทานอาหารแล้วแหละแต่ไม่ได้ทาน ไม่ได้ทานฮะแล้วแบบเวลาตอนเช้าก็กาแฟบางทีกาแฟเราก็ไม่กระตุ้นไงใช่กระตุ้นการหลั่งน้ําย่อยต้องเปลี่ยนใหม่ให่นไหมก็เข้าข้อปรับพฤติกรรมเห็นไหมก็รู้อยู่ทั้งรู้ว่าเกิดจากอะไรก็ไม่ได้ทําก็เป็นก็เป็นแล้วมันจะเป็นเรื้อรลังนั่นจีพอเป็นเรื้อรังแล้วก็หายยากกลัวจะต้องไปหาหมอแล้วเจอยาเยอะๆแบบนั้นแหละใช่เ๋ยจับสองกล้องางที่บอกค่ะไม่เอา นะคะอาการแทรกซ้อนเดี๋ยวก็แทรกซ้อนอย่างที่บอกเลือดออกอาเจียนเป็นเลือดหรืออาเจียนหรือถ่ายดําหรืออาเจียนมีเป็นสีดํอหนักหน่อยทะลุเลยไอ้แผลที่อยู่ที่ที่กระเพาะเนี่ยมันมันลึกใช่ไหมทะลุเลยเลือดออกหรือเป็นนานๆแผลเนี่ยมันหดไปหดมาอุดตันลำไส้เลยอพวกนี้ต้องผ่าตัดค่ะถอนหายใจไม่เป็นดีวะไม่เป็น ฝากคุณผู้ฟ so ังไว้ด้วยค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast หน้าฝนทั้งคนและสัตว์เลี้ยงให้ระวังโรคฉีหนูโรคนี้เกิดขึ้นและแพร่ระบาดอย่างไรศาสตราจารย์นายศตวัแพทย์ดรสาพรจิตปรับพงศ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาบอกให้รู้ครับ สำหรับหน้าฝนนะครับโรคที่เรามักจะพบเป็นประจำก็คืออย่างพวกโรคชีหนนะครับค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นโรคที่ของจิมก็มีระบาดท,ทุกหน้าเพียงแต่ว่าแล้วโรคชีหนเนี่ยจะมีสิติของการเกิดโรคในช่วงน้าฤดูฝนนี่มากกว่าฤดูอื่นนะครับเพราะว่ามันมีการแพร่กระจายตัวของเชื้อได้ง่ายนะครับโรคชีหนเนี่ยเดี๋ยวที่ทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกโรคเลปโตสปโรซิสนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากแบคทีเรียกลุ่มเลปโตสปาล่านะครับ ส่วนใหญ่เรามักจะติดทั้งคนและสัตว์นะครับติดได้หมดนะครับมันจะติดเชื้อจากการสัมผัสน้ําดินโคลนหรือฉี่ของสัตว์ที่เป็นพาหะทีนี้ฉี่ของสัตว์ที่เป็นพาหะก็คือหนูครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ยรพบว่าเมื่อเชือ้อเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยมันกจ็จะกระจายไปทุกอวัยวะในส่วนของสัตว์อื่นๆที่สาม,มารถติดโรคฉี่หนูได้นอกจากพวกสัตว์ฟันแทะหรือหนูแล้วเนี่ยก็มีพวกสุนัขนและแมวนะครับแล้วก็พวกสัตว์ที่มีอายุน้อยที่เรามักจะเลี้ยงนอกบ้านนะครับ เราก็ต้องระวังสัตว์เลี้ยงเรานะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยสัตว์หรือว่าสัตว์ออกไปได้เองเนี่ยมีโอกาสที่ไปสมัมผัสและอันนี้มันก็จะเป็นการนําโรคเข้ามาในบ้านนะครับเพราะว่าเชื้อพวกนี้ก็สามารถติดต่อมาสู่คนได้อีกทีนี้เวลาที่เราจะเห็นว่าเวลาที่ฝนตกเยอะๆเนี่ยหรือฝนตกนิดหน่อยเนี่ยบางทีมันมีน้ําท่วมขังะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่สัตว์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาหากินมันก็มีโอกาสที่เขาจะฉี่แล้วก็เขาก็มีเชื้อมันก็ปนเปื้อนอยู่ มันการที่เราไม่ใส่รองเท้าหรือเวลาที่เดินลุยเพราะนั่นที่สังเกตได้ว่าคนที่มักจะติดหรือสามารถจะติดมักจะไปลุยน้ํามานะครับอย่างเช่นพวกเกษตรกรทั้งหลายนะครับ <Yeah. S 2> เวลาที่อยู่ตามไร่ตมนานแล้วก็เดินลุยน้ําหรือพวกเนี้ถ้าน้ําน้อยๆเนี่ยมีความเสี่ยงถ้าน้ำไม่เยอะอยังมีโอกาสน้อยกว่านะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าเวลาที่น้ําท่วมามากๆเนี่ยเชื้อจะจะค่อนข้างกระจายตัวแต่ถ้าน้ําน้อยๆเนี่ยเชื้อมีโอกาสที่จะรวมตัวเลาที่เราเดินหรือที่ไม่ได้ใส่รองเท้า หรือว่าเรามีแผลอยู่ตามเท้าหรือตามบริเวณส่วนล่างนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเชื้อจะเข้าสู่แผลได้เพราะนั้นปนเปื้อนง่ายมากคือเข้าทางแผลนะครับแล้วก็สัตว์ที่สามารถจะติดเชื้อพวกนี้ได้ก็ไม่ได้มีเพียงแค่สัตว์ปันแทะสัตว์เลี้ยงนะครับยังมีพวกโครกระบือสุก,กรพวกนี้ก็สามารถจะติดเชื้อพวกนี้ได้เหมือนกันผลสัตว์พวกนี้ถ้าเกิดเรา,เราปล่อยในยสภาพแวดล้อมเนี่ยก็มีโอกาสมีความเสี่ยงในงการติดเชื้อ โรคฉี่หนูได้นะครับเคสต่างๆที่เราพบเนี่ยมักจะเกิดในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยสะอาดนะครับ<ฆ>อย่างเช่นในแหล่งที่มีขยะมากๆที่มีหนูมรวมตัวเยอะๆนะครับเวลาน้าท่วมทีเนี่ยน้ำพวกนี้ที่ไปโดนขยะมาก็เท่ากับพาเชื้อออกมาเ<ฆ>พราะเวลาที่เขาท่วมกองขยะนี่คือเขาก็เหมือนกับละลายเชื้อออกมามหาคนอื่นๆได้นะครับเป็นวันที่เราไปเดินย่ําหรือสัมผัสตรงนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่า เออคือบอกค่อนข้างยากนะครับว่าตำแหน่งไหนที่มีการระบาดยุคนี้ตัวเว้นต้องตามสถานการณ์กับทางด้านกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขนี่จะมีรายงานตลอดนะครับว่าตอนนี้เฝ้าระวังโรคจีนโนเนี่ยมีพื้นที่ไหนบ้างที่มีความเสี่ยงนะครับเพราะนั้นก็มีได้ทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองนะครับที่มีโอกาสทีนี้เราก็อยากจะให้ถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงนะครับหรือมีลูกเล็กหรืออะไรเด็กเล็กๆที่เขาไม่ได้ใส่รองเท้าไม่ใส่อะไรวนนั้นก็เป็นความเสี่ยงอันหนึ่งที่ จะต,ต้องคอยดูแลให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะติดเชื้อพวกนี้ได้ง่าย This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice